สวัสดีครับคลิปวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัว Installer Script ที่มีการกล่าวถึงในคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าตัว x728.hh ที่เป็น Installer เนี่ยของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีการติดตั้งตัว Installer ที่เราจะต้องไปดาวน์โหลดมาในคลิปที่แล้วมีพูดถึงว่าเราควรจะศึกษาว่ามันทำอะไรบ้างกับระบบของเราติดตั้งอะไรบ้างวันนี้ก็จะมาศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ Installer Script ตัวนี้พอเราคลิกที่ตัวลิงก์ของตัว GitHub ตัวนี้นะครับมันก็จะไปเปิด GitHub Repository ของตัว Installer ตัวนี้นะครับแล้วเราคลิกไปที่ไฟล์ installer มันก็จะขึ้นมาว่าสคริปต์ตัวนี้ซึ่งเป็นบาสคริปต์ตัวนี้เนี่ยทำอะไรบ้างวันนี้เราจะมาศึกษาแต่ละบรรทัดกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าความรู้ที่ผมมีพอจะศึกษามันได้มากน้อยแค่ไหนเรียนตามตรงว่าความรู้ผมน้อยนิดนะครับคำสั่งหลายๆคำสั่งอันนี้ผมจะไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับเรามาเรียนรู้ศึกษากันมันมีช่องทางหนทางเสมอคำสั่งแรกเลยก็คือตัว sudo sed นะครับ sed นี่เท่าที่ผมเปิดดู help man นะครับในนี้เราสงสัยคำสั่งไหนเราใช้คำสั่ง man ดูได้นะครับ man sed ก็คือมันเป็นตัว Steam Editor ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสำหรับ Filtering แล้วก็ Transform Text แล้วมันก็จะมี Option ซึ่งในนี้จะมี Seed Keyed I เรามาดูว่า Keyed I มันคืออะไร Keyed I ก็คือ Edit File in Place หมายความว่ามันจะทำการเพิ่มตัวที่เป็นโอเคครับระฆังหมดเวลาก็เลยย้ายเวลามาบันทึกเป็นตอนค่ำดีกว่านะครับน่าจะสะดวกโยธาขึ้นก็คำสั่งถ้าเราต้องการที่จะดูว่าคำสั่ง Linux เนี่ยที่เราใช้ในสคริปต์ตัวนี้ก็คือ seed -i เราก็มาดูนะครับ i ก็คือเป็นการ specifyอันนี้มัน L ครับ i ก็คือเป็นการ edit file ก็คือมันจะไปเพิ่ม string ตัวนี้นะครับไปไว้อยู่ที่ไฟล์ตัว etc module ส่วนตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ายังไงอาจจะไปศึกษาเรื่องของคำสั่ง seed ตัวนี้ให้seed หรือ set ตัวนี้ให้ละเอียดท่องแท้กว่านี้ก็แล้วกันนะครับณเวลานี้ก็เข้าใจว่าก็คือมัน edit เพิ่ม string ตัวนี้เข้าไปไว้ในไฟล์นี้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันบรรทัดนี้ก็คือจะมีการ echo บรรทัดนี้ไปไว้อยู่ใน rc local นะครับ hardware clock keyed s ไปไว้ rc local แล้วก็คอมเมนต์ไปไว้ใน RC Local เราลองมาดูที่ไฟล์ RC Local ดูว่ามันมีอะไรนะครับได้ตามที่นี่ไหม sudo less etc เอาเริ่มที่โมดูลก่อนเลยก็ได้นะครับตัวโมดูลไฟล์ที่มีการเพิ่มเข้าไปก็คือตัวนี้ rtcds1307 ครับก็มีตัวนี้ขึ้นมาโอเคเราไปดูที่ rc local ใน rc local จะมี3บรรทัดก็คือ echo ds1307มี hardware clock keyed s แล้วก็มี comment start power
ครับก็คือมีตรงนี้ Echo ตรงนี้ไปไว้ที่ไฟล์นี้มี Hardware Clock แล้วก็มี Comment ตรงนี้แล้วก็มีบรรทัดพิเศษซึ่งน่าจะเป็นคำสั่งที่เหลือที่อยู่ใน Installer Script ตัวนี้ที่มีการเพิ่มเข้าไปในส่วนของการแก้ไขไฟล์โมดูลแล้วก็ RC Cable ก็เบื้องต้นใน Installer Script ตัวนี้มีอยู่ 3-4 บรรทัดตามนี้นะครับมีคำสั่งต่อไปก็เป็น sys-e ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเรียนตามตรงว่าไม่เข้าใจเลยว่ามันเอาไว้ทำอะไรก่อนหน้านี้ผมลองเช็คไฟล์นี้ดูนะครับ RC Local มันก็ไม่มีพวกชัตดาวน์พวกอะไรพวกนี้ก็อันนี้ผมก็ขอข้ามไปก็แล้วกันสำหรับคำสั่งตัวนี้บรรทัดนี้ตัวนี้เนี่ยได้มีการสร้างไฟล์ขึ้นมาเป็นบัสสคริปต์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับก็คือตามคำสั่งแต่ตัวนี้เลยครับไปเก็บไว้อยู่ใน etc/x728pwr.ss นะครับลองมาดูกัน sudo less etc/x7 ก็คือตามนี้เลยนะครับที่มีการ echo string ทั้งหลายแหล่ตั้งแต่บรรทัดที่12ถึงบรรทัดที่47ครับตัวนี้เป็นการบอกระบบว่าไฟล์นี้เนี่ยสคริปต์ไฟล์นี้เนี่ยเป็นบาสสคริปต์นะครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่เป็นการระบุสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัว variable ขึ้นมา1ตัวชื่อว่า shutdown โดยมีค่าเท่ากับ5แล้วก็ reboot pulse minimum 200 reboot pulse maximum 600นะครับแล้วก็มีคำสั่งที่จะ echo ตัว shutdown ตัวนี้เนี่ยก็คือ echo 5เนี่ยไปไว้อยู่ในไฟล์ syscast gpo export ตัวนี้นะครับแล้วก็มีการ echo string in ไปไว้ที่ไฟล์ gpo5นะครับตรงนี้ก็คือเป็นชัตดาวน์ซึ่งเป็น variable ที่เท่ากับ5เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น GPO 5 direction ตรงคำสั่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่งที่ไปเป็นการตั้งค่าตัว GPIO นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการค้นหาดูก็ไปเจอ article หนึ่งนะครับก็คือ control raspberry pi gpio pin จาก bus script นะครับแล้วก็ตัวอย่างเขาก็คือไป control ในเรื่องของ traffic light นะครับ traffic light ของเขาในนี้คือเขาเอา led มา3ดวง3สีแล้วก็มาสั่งเปิดปิด led พวกนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยในการที่เราจะ manage ตัวGPIO เนี่ยผ่านทาง bus ก็คือเราก็ต้องไปทำการ export ไปเดี๋ยวนะครับไปทำการโอเคไฟล์ตรงนี้เนี่ยไฟล์ GPIO export ตัวนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นการสร้าง GPIO ขึ้นมาซึ่งโดยที่มีตัวเลข GPIO 5ในกรณีนี้ก็คือ shutdown 5ก็คือ GPIO 5เนี่ยมันจะทำการสร้าง GPIO shutdown ขึ้นมาเดี๋ยวผมผู้ขับไฟล์มันอยู่ใน syscast GPIO นะครับ sudo ls syscast GPIOยาวเชียร์
ผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมี GPIO 12กับ GPIO 5ก็คือตามสคริปต์ตัวนี้ที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าเราจะใช้ GPIO 5กับ GPIO 12ทีนี้5กับ12ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่พินนะครับไม่ใช่ขาที่อยู่บน GPIO port header ตรงนั้นแต่มันคือเดี๋ยวผมเปิดผมลืมเปิดไฟล์ตัวหนึ่งเดี๋ยวสักครู่ครับหาไฟล์ไม่เจอสักครู่นะครับตัว GPIO header เนี่ยเราสามารถไปดูได้นะครับดูข้อมูลได้จากในเว็บไซต์ของ Raspberry Pi Document Usage GPIO ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกว่าตรงนี้เนี่ย GPIO header เนี่ยมีขาไหนเป็นอันไหนบ้างนะครับโอเคในรูปบนเว็บมันอาจจะเล็กหน่อยก็เปิดขึ้นมาดูนะครับโอเคก็ GPIO 5ก็คือขานี้นะครับ GPIO 5คือขา29ส่วน GPIO 12เป็นขา32นะครับก็คือมันมีการตรง export ตรงนี้เนี่ยตรงคำสั่ง export ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นการสร้าง GPIO port นั้นๆขึ้นมาก็คือเราจะมี GPIO 5 GPIO 12นะครับตรงนี้คือหน้าที่ของคำสั่งตรงนี้เป็นการ enable port ขึ้นมานะครับแล้วเราก็อีกคำสั่งหนึ่งก็คือตัว echo ตัวนี้ in in แล้วก็ตัว GPIO 12เนี่ยเป็นout ตรงนี้หมายความว่าแล้วก็ export ไปไว้ใน GPIO 5 direction ตรงนี้หมายความว่าพอร์ต GPIO 5ตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะของ input แล้วก็ GPIO 12เป็น output ครับเราลองดูว่าไฟล์syscastGPIO 12 direction กับเป็น out แล้วก็5เป็น in ส่วนไฟล์นี้ก็คือไฟล์ value ตรงนี้นะครับ GPIO value ตัวนี้ซึ่งในGPIO 5ไม่ได้สร้างไฟล์นี้ขึ้นมาใน GPIO 12สร้างไฟล์นี้ขึ้นมาโดยมีการใส่ค่า1เอาไว้ซึ่งเป็นการบอกว่าโอเค output GPIO 12เป็น output ตอนนี้มี value เป็น enable อยู่1ก็คือ enable ครับแล้วก็ทำการ echo ตัวบรรทัดต่อมาก็จะเป็นการ echo ตัว text ขึ้นมาบนคอนโซลนะครับจากนั้นก็จะทำการ loop โดยที่ shut down signal ตัวนี้เนี่ยเป็น variable ตัวหนึ่งซึ่งเป็นการเอาค่ามาจากตัว shut downนะครับ GPIO shutdown ซึ่งก็คือ GPIO 5เอาค่าของตัวนี้มาใส่เก็บไว้อยู่ใน variable ตัวนี้แต่ณรอบแรกตรงนี้ตรง value ตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น bank ผมลอง cat ตอนนี้อาจจะมีแล้วนะครับ GPIO shutdown เป็น5 valueอันนี้เป็น0นะครับก็คือเป็น disable มันก็จะเข้ามาเช็คว่า
ตัว shutdown signal เนี่ยเป็น0ไหมถ้าเป็น0มันก็จะให้ sleep ไว้ประมาณ 0.2 วินาทีแล้วจากนั้นก็จะทำงานต่อก็จะเช็คว่า date วันที่ปัจจุบันเนี่ยเอา13ตัวแรกมาเนี่ยลบด้วย pause start นะครับ pause start ตรงนี้ก็คือเป็นเวลาตัดออกมา13ตัวแรกถ้าหากมากกว่าไอ้ reboot pause minimum reboot pause minimum มันก็จะทำการ reboot เครื่องนะครับจะรันคำสั่ง reboot เพื่อที่จะ reboot ตัวบอร์ดทีนี้ตัว reboot pause minimum ที่ในตรงนี้กำหนดไว้ที่200เนี่ยมันหมายความว่าอะไรสคริปต์ตัวนี้นะครับสคริปต์ตัวนี้ PRW เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไว้สำหรับคอนโทรลตัวฮาร์ดแวร์นะครับบนบอร์ดเนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งก็คือ power button ตรงนี้ถ้าเรากดค้างไว้ประมาณ2วิ3วิก็คือมากกว่า2วินะครับมันก็จะทำการรีบูทเครื่องนะครับตามอันนี้ที่บอกไว้ว่า power button button เนี่ยก็คือกดปล่อยก็จะเป็นการเปิดปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับถ้า 1-2 วิก็จะเป็น system reboot ถ้ามากกว่า3วิก็จะเป็น system shutdown ซึ่งในสคริปต์ตัวนี้ในส่วนของ if ตรงนี้นะครับถ้าเท่ากับ0ก็จะ sleep แล้วก็มาทำข้างล่างตรงนี้ถ้าเวลามากกว่าก็ให้ reboot แต่ถ้ามากกว่าตรงนี้เช็คแล้ว pause start ตรงนี้มันมากกว่าmaximum มันก็จะทำการ power off ก็คือการ shutdown ตัว Raspberry Pi นะครับก็หน้าที่ของไฟล์นี้สคริปต์ตัวนี้ bash script ตัวนี้ก็คือจะดูคอยตรวจเช็คดูว่าปุ่ม power บนบอร์ดเนี่ยบน UPS บอร์ดเนี่ยมีการกดไหมถ้ามีการกดแช่ไว้2วิมันก็จะรีบูทถ้ามากกว่า3วิก็จะมากกว่า2วิก็จะเป็นการชัตดาวน์เครื่องต่อมาก็มีการสร้างโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้มีการ edit file ตัว rc local เพิ่มขึ้นมาโดยการเอาคำสั่งนี้เนี่ยใส่ไปใน RC local ด้วยเพื่อให้มันรันนะครับ RC local นี่เหมือนกับเป็นตัว start up เราต้องการโปรแกรมอะไรที่ start ตอนที่ reboot เครื่องเราเอามาใส่ใน RC local นี้ได้นะครับเนี่ยครับมันจะเอาประโยคนี้ใส่เข้ามาใน RC local rc.local ต่อไปก็เป็นการทำ bus script เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับโดยเซฟไว้อยู่ในไฟล์ตัวนี้ usr local bin x728 soft sdUSR ผมแคปออกมาดีกว่า USR local bin x7 โอเคเนี่ยครับมันจะสร้างไฟล์นี้ขึ้นมาให้โดยที่ไฟล์นี้เนี่ยกำหนด variable ไว้ว่า button ตรงนี้เบอร์13เหมือนเดิมครับก็คือมีการสร้างปุ่มสร้าง GPIO port ขึ้นมานะครับเป็น port 13แล้วก็ให้ value ไว้เป็น1
แต่ทีนี้พอเรามาเช็คดูในซิดคลาสตรงเนี้ยพอร์ต13รู้สึกจะไม่มีมั้งมีป่ะไม่มีพอร์ต13ซึ่งหมายความว่าสคริปต์ตัวนี้ยังไม่เคยถูกรันขึ้นมานะครับมันถูกรันปุ๊บมันถึงจะมาสร้าง GPIO 13ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวิตช์ตัวนี้เนี่ยมันไอสคริปต์ตัวนี้เนี่ยไป execute หรือว่าไปรันตอนไหนนะครับพอมีการสร้างเสร็จกำหนดค่าเรียบร้อยหมายถึงตัว bash script ตัวนี้นะครับไปทำการสร้างกำหนดค่าตัว GPIO เรียบร้อยแล้วก็สคริปต์มันจะ set variable ตัวหนึ่งก็ขึ้นมาก็คือถ้ามีการเรียกสคริปต์ตัวนี้เปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นพารามิเตอร์นะครับถ้ามันอันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรนะแต่ผมเข้าใจว่ามันเอามาใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็มีการกำหนดตัวเขาเรียกอะไรอะ regulation regular expression ก็คือมีการกำหนดว่าตัวเลขนะครับ0ถึง9แล้วก็มีอะไรก็ได้ต่อขึ้นมาอีกนะครับจะต้องมีเลข0ถึง9มีการเช็คว่าถ้า sleep ก็คือพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาว่าไม่เท่ากับตัวไม่เท่ากับ regulation expression ตรงนี้เรียก lex x หรือ lex check อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันถ้ามันไม่พารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาถ้ามันไม่ใช่ตัวเลขนะครับมันอ่านได้ว่าถ้าไม่ใช่ตัวเลขปุ๊บมันก็จะปริ้นมันก็จะแอคโคเลือกมาว่าโอเคมันไม่ใช่ตัวเลขแค่นั้นเองมันเช็คก่อนครับว่าเป็นตัวเลขหรือเปล่าแล้วก็ออก exit 1แต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวเลขนะครับหรือแม้แต่เป็น blank เป็น0มันก็จะทำการ sleep ตามเวลาที่ใส่เข้ามาและหลังจากนั้นมันก็จะ echo 0เข้าไป echo 0เข้าไปใน GPIO 13 set value ให้มันเป็น0ก็คือเป็นการ restore ค่ากลับมานะครับอันนี้ก็คือสร้าง script file bash script file ขึ้นมาอีก1ไฟล์นะครับเป็นการสร้างบาสคริปต์ขึ้นมา1ตัวก็คือตัว x728softsd.ss ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นการสร้างทีนี้เป็น Python script ละครับสร้างไว้อยู่ในhome py นะครับซึ่งผม copy มาไว้อยู่ใน home ของผมละเขียนหน้าจอสักทีหนึ่งครับก็คือตัวนี้ x72 ตัวนี้แบทตัวนี้เป็นการเช็คว่าแบตเตอรี่ระดับของแบตเตอรี่แล้วก็ capacity มันอยู่ที่เท่าไหร่ current ของมันอยู่ที่เท่าไหร่กำลังไฟเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้เป็น Python เพราะฉะนั้นคำสั่งตรงนี้ที่มันเริ่มต้นตรงนี้มันเป็นการระบุบอกระบบว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ Python นะเวลาจะวิ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยจะต้องไปเรียกตัวโปรแกรม Python ขึ้นมาแล้วก็ทำการรันคำสั่งต่างๆที่อยู่ในสคริปต์ตัวนี้นะครับก็จะมีการ import อันนี้เป็นวิชา Python นะครับต้องศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีการ importแพ็กเกจต่างๆเข้ามาในสคริปต์แล้วก็มีการเขียนฟังก์ชันขึ้นมาครับอันนี้เดาจากชื่อฟังก์ชันก็น่าจะเป็นการอ่านแรงดันของแบตเตอรี่นะครับ read voltage ครับอ่านโวลต์อ่านแรงดันของตัวแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับ
ซึ่งรายละเอียดคำสั่งตรงนี้เนี่ยต้องไปดูในส่วนของไลบรารีตัวนี้ไลบรารีของแต่ละตัวว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างอย่างบัสอย่างสตั๊กมันมีคำสั่งหรือว่ามีเมธอดมีฟังก์ชันอะไรบ้างที่สามารถเอามาใช้งานได้ส่วนฟังก์ชันอันนี้ list capacity อันนี้น่าจะเป็นอ่านแรงดันไม่ใช่แรงดันกำลังไฟของแบตเตอรี่นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นการกำหนด variable ขึ้นมาที่ชื่อว่า bus นะครับโดยการไปเรียกฟังก์ชันของ sm busตรงนี้เป็นคอมเมนต์ก็คือเขาบอกว่า0เนี่ยจะเป็น i square c 0นะครับส่วนถ้าเป็น1เนี่ยก็คือเป็น i square c ขีด1y 2ตรงนี้จะเป็น infinity loop ก็คือมันจะมีการพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมาพิมพ์ดอกจันแล้วก็พิมพ์บอกว่าวันเตสมันเท่าไหร่แบตเตอรี่มันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์โดยการไปเรียกฟังก์ชัน read voltage กับ read capacity นะครับที่เราสร้างขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็มีการเช็คว่าถ้า readcapacity นี่ยังเท่ากับ100ก็คือให้ปริ้นว่าแบตเตอรี่ full แต่ถ้าเกิดเหลือน้อยกว่า20ก็ปริ้นแบตเตอรี่ low ถ้ามันอยู่มากกว่า20มากกว่าหรือเท่ากับ20ขึ้นไปถึง100เนี่ยมันก็จะไม่ปริ้นอะไรครับแล้วก็มันจะทำการ sleep ไปประมาณ2วินาทีแล้วก็จะทำการลูปขึ้นมาทำงานต่อนะครับถ้าดูตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นในสเปซตรงนี้ครับคือใน Python เนี่ยเวลาทำลูปมันจะคอนเซิร์นในเรื่องของสเปซที่อยู่ข้างหน้าพวกนี้หมายความว่าอยู่ภายใต้บล็อกคำสั่งตรงนี้เนี่ยบล็อกคอมมานด์ตรงนี้เนี่ยสเตทเมนต์ตรงนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ while ลูปตรงนี้นะครับพอมันสลีปไป2วิมันก็กลับมาทำงานใหม่เพราะว่าตอนนี้เป็นอินฟินิตี้ลูปมันจะกลับวนอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะอินเทอรัปมันโดยการกดคอนโทรล C ก็สร้างไฟล์นี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับไว้ให้เช็คระดับของแบตเตอรี่ผมลองรันคำสั่งนี้ดูก็ได้นะครับเนื่องจากคำสั่งนี้ครับมันถูกเซตให้เป็น executable เราสามารถที่จะเรียกคำสั่งนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์คำว่า python แล้วก็ตามด้วยคำสั่งนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ .h แล้วก็ x7 bat permission deny permission deny เพราะว่าฟังก์ชันบางฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันจะต้องใช้root ในการที่จะ access เพราะนั้นเราต้องใส่ sudo เข้าไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะแจ้งว่าโอเค voltage เท่านี้นะครับแบตเตอรี่ 98% ซึ่งที่จริงมันชาร์จเต็ม100ละแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมมันขึ้นแค่9798นะครับเนี่ยครับตามนี้เลยปริ้นตามนี้เลยรูปแบบนี้มันก็จะวนลูปไป2วินาทีมันก็จะขึ้นมาใหม่นะครับผมจะแคนเซิลไปผมก็กด Ctrl C ครับมันก็จะเป็นการอินเทอรัปต์ก็จะหยุดการทำงานไปไฟล์ต่อไปที่ตัว Installer Script นี้สร้างก็เป็น Python Script เหมือนกันนะครับไปเก็บไว้อยู่ในไฟล์นี้ x728pld ตรงนี้ทำอะไรก็คือมันจะ import ตัว GPIO ออกมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคำสั่งพวกนี้มันเป็นไลบรารีของ GPIO นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันไปเซตอะไรมีการสร้างฟังก์ชันขึ้นมา
ถ้า GPL input 6 input 6ตัวนี้หรือว่าขา6ตรงนี้เป็น ground port 6เท่ากับ1พอร์ต6เท่ากับ1ผมไม่แน่ใจว่าพอร์ต6ตรงนี้ก็คือขา6ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งเป็นขากราวหากใช่ก็แสดงว่ามันจะเช็คว่าถ้าพอร์ต6เท่ากับ1มันก็จะบอกว่าตอนนี้ power fail หรือว่าไฟดับไฟที่จ่ายเข้ามาที่พอร์ตนี้ดับแต่ถ้าเกิดไม่เท่ากับ1เป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะบอกว่า power โอเคก็ add event detect ตรงนี้ callback my callback ก็คือ my callback ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันทีนี้มีการเรียกตรงนี้โดยการที่ใช้คำสั่งตัวของ GPIO เนี่ย method ของ GPIO ตัวนี้แล้วก็มีการ callback กลับมาคือให้มันเรียกคำสั่งนี้แล้วในนี้มันก็จะมีการปริ้นออกมาว่าเป็น instruction ออกมาครับตัว installer ก็ทำอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นการไม่ได้ทำอะไรมากซึ่งเรามาเช็ค verify แล้วก็ทุกสคริปต์ก็โอเคนะครับ เดี๋ยวผมลองรันคำสั่งตัวที่เป็นตัว test ตัวนี้เนี่ยครับมันจะขึ้น instruction มาทีนี้ถ้าผมไปถอดปลั๊กไฟของตัวบอร์ดมันก็จะขึ้นมาแจ้งว่า power loss แล้วถ้าผมเสียบกลับไปมันก็จะขึ้นว่า power okay แค่นั้นเองครับเทสตัวนี้มันจะวนลูปไปเรื่อยนะครับซึ่งผมจะ terminate โดยการกด control C ทีนี้พอสคริปทั้ง Bash script ทั้ง Python script ถูกสร้างขึ้นมานะครับตัว Python ก็ Python script ก็เอาไว้เช็คตรวจสอบในส่วนของเวลาที่เรารีบูทเครื่องขึ้นมาปุ๊บรีบูทเครื่องขึ้นมาMan จะทำการรันคำสั่งตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งคำสั่งตรงนี้ก็คือมันจะเช็คปุ่มนะครับแล้วก็ exit 0โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ใน instruction ตรงนี้เวลาที่เราต้องการปิดเปิดเครื่องอันนี้เป็นการเทสแล้วปิดเปิดเครื่องยังไงเรียกคำสั่งโอเคถ้ามีการปิดเครื่องเนี่ยเราจะต้องรันคำสั่ง x728 off ซึ่ง x728 off นี่ก็คือมันเป็น aliasx728 off ตัวนี้เป็นการเรียกคำสั่งตัว softsd.sh ซึ่งอยู่ในไหนเนาะเรียก bash script ตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวที่อยู่ใน user local bin ถ้าเราเรียกตรงนี้ตามนี้มันก็จะเป็นการชัตดาวน์เครื่องครับคำสั่งอยู่ใน alias ป่ะคำสั่ง alias โอเคก็คือถ้าเราพิมพ์เนี่ยครับ x720728 off มันก็จะไปทำการ
เรียกคำสั่งนี้ซึ่งไม่ได้ส่งพารามิเตอร์อะไรเลยพอไม่ส่งพารามิเตอร์นั่นหมายความว่าเซตค่าของตัวปุ่ม13ให้เป็น0ปุ่ม13นะครับซึ่งเวลาที่เราชัตดาวน์ไปแล้วโอเพ่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเช็คไม่ได้มันมีไฟล์อะไรอีกเรียกตัวนี้เพื่อที่จะได้ชัตดาวน์เครื่องมันเชื่อมโยงกันยังไงอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดผมพิมพ์คำสั่งนี้นะครับพิมพ์ bash script ตัวนี้มันจะเป็นการปิดเครื่องpower off command ก็คือพิมพ์คำสั่งนี้เป็นการปิดเครื่องถ้าจะเทส AC มีอยู่แค่นี้เองครับโปรแกรมสคริปต์ทั้งหมดแล้วก็การทำงานอันนี้ผมเข้าใจว่าตัว restore GPIO 13เนี่ยพอเป็น0ปุ๊บมันก็จะเป็นการชัตดาวน์เครื่องนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้จะติดตั้งอะไรก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก่อนที่จะติดตั้งเราควรจะศึกษานะครับพวก installer script ทั้งหลายแหละพวกนี้ว่ามันทำงานอะไรยังไงมีไปฝังอะไรไว้อยู่ในระบบของเราบ้างหรือเปล่าขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ